สวัสดีครับวันนี้เราจะมาผัดเห็ดน้ำมันหอยใส่กุ้งนะครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับประมาณ1ถ้วยนะครับกุ้งตัวนี้เราใช้กุ้งไซส์ใหญ่ประมาณ4ตัวนะครับมีน้ำมันหอยนะครับมีต้นหอมซอยแล้วก็มีกระเทียมซอยนะครับกระเทียมซอยตัวนี้ผมใช้ประมาณ10กีบนะครับส่วนเครื่องปรุงนี่จะมีน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาครึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนนะครับทุกอย่างผสมอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันได้เลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับใส่กระเทียมไปนะครับกระเทียมพอหอมนี่ใส่เผ็ดเลยนะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมใส่กุ้งเลยนะครับตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงนะครับใส่หอมนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ผัดเห็ดน้ำมันหอยใส่กุ้งของเราก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนในการจัดจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของผัดเห็ดน้ำมันหอยกุ้งสดนะครับสีสันดูน่าทานนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำทานกันดูนะครับก็เดี๋ยวผมมาลองชิมนะครับครับเดี๋ยวผมมาลองชิมนะครับเดี๋ยวมาลองชิมนะครับเริ่มจากเห็ดเลยนะครับเห็ดตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับรสชาติดีมากเลยนะครับรสชาตินี่จะออกหวานมันนะครับแล้วก็เค็มพอดีนะครับเมนูนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่พริกนะครับไม่ได้ใส่พริกเม็ดไม่ได้ใส่พริกไทยนะครับก็สามารถที่จะทานได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับเครื่องปรุงน้อยนะครับส่วนกุ้งผมก็ใส่เพิ่มสีสันนะครับ
ถ้าผัดเผ็ดน้ำมันหอยอย่างเดียวสีมันก็จะเสียดๆหน่อยนะครับก็เอากุ้งมาเพื่อสร้างสีสันนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติความอร่อยนะครับเทคนิคก็น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอย2ช้อนนะครับน้ำปลาครึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะครับส่วนผสมทั้งหมดตอนผัดผมใส่รวมในถ้วยเดียวนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะได้ใส่เครื่องปรุงทีเดียวนะครับระหว่างผัดนี่ก็น้ำเห็ดจะค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็มีรินน้ำเห็ดออกไปพอสมควรนะครับไม่งั้นมันจะแฉะเกินไปนะครับถ้าน้ำเห็ดมันเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องปรุงที่เราใส่ไปเนี่ยมันเจือจางเกินไปนะครับเมนูนี้อร่อยมากนะครับยังไงฝากเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ